สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการรวย24ชั่วโมงนิวนะครับกับผมกาพินครับวันนี้เรามาอยู่บริษัทบิ๊กซันสำนักงานใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับที่สำคัญห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าผมมีโอกาสที่จะมาสัมภาษณ์ท่านผู้นำผู้นี้เรื่องประสบความสำเร็จทำงานไม่กี่เดือนสามารถพิชิตเงินล้านได้แบบสบายๆเขาทำกันอย่างไรวันนี้มีคำตอบแน่นอนครับขณะนี้ผมนั่งอยู่กับคุณอนัญญาธรรมวงศ์สักนะครับซึ่งเป็นผู้นำอันดับต้นๆของบิ๊กซันเลยทีเดียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับช่วยเล่านิดนึงอดีตอาชีพอะไรมาก่อนค่ะอดีตเป็นเจ้าของโรงงานปุ๋ยอินทรีย์เคมีแร่นะคะอยู่จังหวัดหนองคายนะคะสาเหตุนะคะสาเหตุที่จุดหักเหของชีวิตที่เข้ามาสู่ธุรกิจบิ๊กซันการตลาดแบบเครือข่ายบิ๊กซันครับสาเหตุเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งค่ะเป็นอะไรเป็นโรคกรดไหลย้อนนะคะกรดไหลย้อนใช่ค่ะก็เป็นเด็กนักเรียนดีของคุณหมอก็ทานยาครับนะคะก็โอเคก็ดีตามสมควรนั้นแต่เรื่องด้วยล่าสุดนี่ก็คือเราสลบในห้องน้ำครับนั่นแหละค่ะสลบหรืออะไรสลบเลยค่ะสลบในห้องน้ำเลยเนี่ยเราก็ยังฉุกคิดว่าเอ๊ะทำไมเราก็ทานยาตลอดครับนะคะก็เลยมาฉุกคิดทำไมเราไม่ลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองลองศึกษาสมุนไพรดูบ้างก็มาพบเจอผลิตภัณฑ์ของเราก็คือ PJ Herb นะคะก็เลยมันลอยไปในอากาศด้วยเข้าฝันมีคนมาเข้าฝันนะคะหรือใครแนะนำมามีน้องค่ะน้องที่เป็นผู้จัดการฝ่ายตลาดเขาจะชอบงานด้านนี้มากเลยเราก็เห็นว่าเขาทำธุรกิจแนวนี้เขาไม่เคยสำเร็จเลยครับเราก็เลยไม่เคยเปิดใจว่าอะไรยังไงกับธุรกิจการตลาดเพราะเราก็ทำเป็นเท่าแก่อยู่แล้วเท่าแก่อยู่แล้วคือไม่เป็นต้องมาทำอาชีพแบบนี้ใช่แล้วก็พอหยิบจับใช้สอยของเราอยู่แต่เนื่องด้วยตรงนั้นทำให้เราจุดหักเหว่าเอ๊ะลองเปิดโอกาสดูซิสมุนไพรคืออะไรครับพอให้เรามาศึกษาสมุนไพรเราก็เลยว่าโอ้ที่ผ่านมาเราเป็นหมอดินวันนี้จะมาเป็นหมอตัวเองได้ไหมทำให้เราศึกษาสมุนไพรมาควบคู่กับยาหมอนะคะแต่ที่จะยาหมออย่างเดียวตอนนั้นนะคะนั่นค่ะคือเป็นจุดหักเหที่เราได้มาพบที่บิ๊กซันก็คือตัวน้ำสมุนไพร PJ Herb ของเรา PJ Herb ใช่ไหมใช่ตัวนั้นตัวแรกเลยที่เราใช้นะคะเป็นไงใช้หลังจากใช้แล้วประทับใจพอประทับใจเนื่องด้วยเราเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจเนี่ยพูดภาษาง่ายๆก็คือทำอะไรต้องได้กำไรย่อมมองเห็นโอกาสมองเห็นโอกาสแน่นอนแล้วเมื่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่เราใช้ดื่มอยู่เนี้ยเราดีขึ้นถ้าโรคเราดีขึ้นแล้วมันมีสมคุณอะไรบ้างที่ดูแลต่างๆทำให้เรามองเห็นในเรื่องของเรากำลังศึกษาเจาะโซเชียลด้วยในเรื่องของตอนนั้นของน้ำสมุนไพรที่เรียนเทศเนี้ยเราโอ้โหเราจดอย.เจ้าแรกหาข้อมูลโอ้โหเซิร์ชดูแล้วก็เก็บหนังสือมาอ่านทั้งหมดเลยจนมาเข้าใจว่าโอ้ถ้ามันสามารถทำลายมะเร็งได้ที่เราถ้าเรามาเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะตอนนั้นเริ่มศึกษาเรื่องของแผนแล้วนะคะซึ่งไม่เคยเข้าใจงานเครือข่ายเลยค่ายแรกเหรอค่ายแรกเลยค่ะคิดว่าเสี่ยงไหมตอนแรกอยู่กับท่านรองอาจารย์จุลดาคิดว่าเข้ามาครั้งแรกเสี่ยงไหมเสี่ยงไหมพอเรามองว่าเราจ่ายตังค์ปุ๊บเราได้ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพตรงนี้นักธุรกิจไม่เสี่ยงก็ไม่ต้องคุณภาพสินค้าเนี่ยมันใช่ใช่เลยเราได้สุขภาพเลยคุณหมอถอดยาค่ะคุณหมอถอดยาเราไม่ได้พวกหมออีกเลยหลังจากคืนแป้งส่องกล้องอะไรไม่มีตรงนั้นเราไม่มีเราได้ละในเงินที่เราจ่ายไปทีนี้มันซ้อนอยู่ในตังที่เราจ่ายไปในสุขภาพที่มันเป็นแผนที่เราต้องเข้ามาศึกษาเพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายพอเข้ามาศึกษาเรียนรู้3เดือนแรกก็มานั่งเรียนในระบบค่ะก็ไม่เข้าใจหรอกมันคืออะไรระบบจะขับรถจากหนองคายมาที่ขอนแก่นมานั่งเรียนรู้วัฒนธรรมมารู้เรื่องแผนแผนที่เราลงทุนไปเนี่ย 30,000 กว่าบาทเนี่ยที่เราได้สุขภาพแล้วนะคะยังมีสอบแผนซ้อนแผนยังได้เงินอีกวันละเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆอีกมันทำให้เราเฮ้ยโรงงานลงทุน10กว่าล้านกู้ธนาคารมาทำให้มันติดกับดักชีวิตยังไม่เป็นแบบนี้เลยยังไม่เป็นแบบนี้นะคะก็เลยตั้งใจทำมุ่งมั่นศึกษาเรียนรู้เริ่มเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครือข่ายเข้าอบรมอาจารย์มาสอนก็คือฟังต่อเนื่องเลยเข้าใจว่าต้นทุนการผลิตของการทำธุรกิจเครือข่ายก็คือคนค่ะคนไม่ได้ใช่วัตถุดิบที่เราต้องสั่งทุกเดือนเหมือนอาชีพเดิมของเราพอเข้าใจว่าโอ้โหต้นทุนการผลิตคือคนทำยังไงเราจะพิชิตใจคนทำยังไงเราจะครอบครองคนหมายถึงทีมงานที่มาร่วมงานกันเราต้องมาเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญให้มีความรู้เกี่ยวกับการที่จะดูแลหัวใจองค์กรที่จะตามมาแล้วบริษัทบิ๊กซันเนี่ยเติมเต็มได้เหรอตรงนั้นเติมเต็มให้ทุกอย่างเพราะคุณอนัญญาไม่เคยทำธุรกิจเครือข่ายค่ะไม่เคยทำเลยไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยไม่แกะกล่องเต็มๆเลยค่ะไม่มีความรู้เลยแกะกล่องเลยหลังจากเข้ามาเรียนรู้เลยเข้าใจว่าอ๋อที่มานั่งเรียนนี่คือระบบค่ะท่านครับเป็นระบบที่เราปรับสมดุลทางวิธีคิดเป็นวัฒนธรรมที่เรามารับความรู้ที่จะส่งต่อความสำเร็จด้วยกันกับการที่นำพาทรัพยากรของเราคือคนเนี่ยค่ะมาปรับวิธีคิดมาคุยแนวทางเดียวกันหน้าที่ทุกคนแค่ดูแลสุขภาพตัวเองครับ